ธรรมเผยนายกรัฐมนตรีให้พรรคร่วมรัฐบาลสบายใจคดีวันที่14สิงหาคมชี้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 20:01 น.ภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีเผยนายกรัฐมนตรีให้พรรคร่วมรัฐบาลสบายใจคดีวันที่14สิงหาคมชี้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมวงถกแกนนำไม่กังวลเมื่อเวลา 18:20 น.วันที่12สิงหาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลได้มีการพูดคุยถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดี40สว.ร้องถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมหรือไม่ว่าในวันที่14สิงหาคมนี้ไม่ได้มีความกังวลโดยนายกรัฐมนตรีให้พรรคร่วมรัฐบาลสบายใจและให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้มีความกังวลอะไรเรื่องนี้ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีอะไรน่ากังวลให้กระบวนการยุติธรรมทำไปตามหน้าที่ชื่นชมนายนพประธานพาราลิมปิกชุดนักกีฬาทันสมัยใส่ใจกระทั่งทีมปารีสเกมวันที่12สิงหาคม2567 13:00 น.ชาวเน็ตแห่ชื่นชมคณะกรรมการพาราลิมปิกซึ่งมีรอทอนายนพพิรมภักดีนั่งแท่นประธานออกแบบชุดพิธีเปิดสวยทันสมัยใส่ใจกระทั่งทีมนักกีฬาการแข่งขันโอลิมปิกเกมปารีส2024ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามสตาร์ดเดอฟรองสนามกีฬาแห่งชาติในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีความจุ 80,000 ที่นั่งเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาและจะเข้าสู่การแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคม-8 ย.0.2567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเช่นเดิมโดยนักกีฬาพาราลิมปิกไทยคว้าโควต้าเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด79คนปิดฉากยิ่งใหญ่ปารีสเกมทอมครูซโรยตัวรับธงสุดเท่นำขึ้นเครื่องสู่ LAพาราลิมปิกไทยเปิดตัวชุดร่วมปารีสเกมดึงนักกีฬาเสนอไอเดียในการออกแบบนักกีฬาพาราลิมปิกเกมของไทยเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในปีนี้หลังจากเปิดตัวชุดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024โดยทำงานร่วมกับแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทย PIPATCHARA และได้รับเสียงชื่นชมถึงดีรอทอในยนพพิรมภักดีเป็นประธานยังได้รับเสียงชื่นชมจากการใส่ใจในการออกแบบพินให้นักกีฬาอีกด้วยนอกจากนี้โซเชียลยังมีการพูดถึงประเด็นความแตกต่างในการจัดสรรงบประมาณให้นักกีฬาระหว่างนักกีฬาโอลิมปิกและนักกีฬาพาราลิมปิกอยากให้รัฐบาลสนับสนุนให้มากกว่านี้และอยากให้คนไทยสนใจนักกีฬาพาราลิมปิกให้มากขึ้นเช่นกันที่มาพาราลิมปิกไทยแลนด์ไทยพาราแอธเลตราชกิจจาประกาศกรมที่ดินการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เด่นออนไลน์วันที่12สิงหาคม2567 17:09 น.ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศกรมที่ดินเรื่องให้บริการประชาชนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคิวที่ยังไม่เสร็จ
ให้บริการผู้ที่จองคิวผ่านอีแคลนก่อนคนที่วอล์กอินมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เมื่อวันที่12สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมที่ดินเรื่องการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินระบุว่าด้วยกรมที่ดินได้พัฒนาระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมาใช้ในการบริการประชาชนเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เน็ตeClan เป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วสามารถลดระยะเวลาการรอคอยในการเข้ารับบริการในสำนักงานที่ดินให้แก่ประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอล่วงหน้าได้ทุกที่ทุกเวลาทางอินเทอร์เน็ตสอดคล้องตามนโยบายการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-serviceของภาครัฐตามพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2565มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและ Thailand 4.0 ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและให้สำนักงานที่ดินบริหารจัดการงานและคิวบริการประชาชนจัดระเบียบการขอรับบริการลดความแออัดในการรับบริการภายในสำนักงานที่ดินในขณะที่มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้บริการจำนวนจำกัดและรองรับการจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศในอนาคตมีสาระสำคัญดังนี้ 1. สำนักงานที่ดินให้บริการปกติวันจันทร์วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นแต่เปิดรับคิวให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 15:30 นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคิวบริการที่ยังไม่แล้วเสร็จเตรียมงานที่มีการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ eClan จัดเก็บเอกสารที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและระหว่างดำเนินการต่างๆงานไม่แล้วเสร็จภายในวันเดียว 2. สำนักงานที่ดินจะดำเนินการกับประชาชนผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ eClan เป็นอันดับแรกก่อนผู้ที่ไม่ได้จองคิว walk-inเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเรื่องราวคำขอหนังสือสัญญารวมถึงบันทึกข้อตกลงต่างๆเป็นการล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกลดระยะเวลาการรอคอยในการเข้ารับบริการในสำนักงานที่ดินทั้งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่9กรกฎาคมพ.ศ. 2567